งให้อัยการขึ้นฟ้องศาลนะครับระหว่างนั้นนะครับระหว่างนั้นคู่กรณีนะครับนะสามารถตกลงกันได้โดยมีผู้ไกล่เกลี่ยประจำสถานีถ้าสามารถยุตินะครับก็สามารถยุติในสถานีตำรวจได้เราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปที่อัยการไม่จำเป็นต้องไปขึ้นศาลสามารถจบกันได้ที่สถานีตำรวจกรณีที่จะสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องเนี่ยเราก็จะแนบหลักฐานของผลสรุปของการไกล่เกลี่ยไปให้ท่านอัยการแล้วสำนวนก็จะตีกลับเข้าไปที่โรงพักมันก็เป็นเรื่องที่ดีครับก็จะแบ่งเบาภาระอัยการแบ่งเบาภาระที่ศาลแล้วก็ผู้กรณีก็ไม่ต้องเดินทางที่จังหวัดนะครับผู้ไกล่เกลี่ยประจำสถานีเนี่ยมีทุกโรงพักนะครับทั้ง400สถานีทั่วประเทศไทยก็จะมีผู้ไกล่เกลี่ยประจำสถานีโดยอยู่ตึกที่ทำการที่โรงพักนะครับอยู่ชั้น2นะครับพอดีที่จะไปใช้บริการเนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาจะแจ้งให้ทราบว่าคุณสามารถจะตกลงกันได้โดยที่ไม่ต้องไปอัยการไม่ต้องไปศาลโดยที่ผู้ไกล่เกลี่ยนะครับถ้าสามารถตกลงได้ก็จะจบไม่ต้องไปขึ้นโรงพิศาลนะครับมันก็เป็นเรื่องที่